กว่าจะมาเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่ใช่เรื่องง่ายและเหตุผลลิซ่าอาจไม่ต่อสัญญาว g จีสะเทือนวงการไปทั่วโลกหลังจากที่มีประแสะข่าวว่าลิซ่าแบล็คพิงคหรือ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลอาจจะไม่ต่อสัญญากับทางว g e จีเอ t a เ n m e n นตซึ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ใกล้ถึงเวลาที่แบล็คพิงคจะสิ้นสุดสัญญากับทางค่ายแล้ว เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปว่าจะมาเป็นลิซ่าบลัคทิงไม่ใช่เรื่องง่ายจุดเริ่มต้นศิลปินฝึกหัดของ YG Entertainment ลิซ่า เริ่มสนใจวงการเคป๊อปและอยากเป็นศิลปินเกาหลีในปี2553โดยทาง YG Entertainment ค่ายเพลงชื่อดังของเกาหลีใต้ได้มาเปิดออ d i t i o นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังออ d i t i o นผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์ YG ยังไม่ติดต่อกลับมาหมอดูเลยทักว่าให้ลิซ่าเปลี่ยนชื่อจากปรานปริยาเป็นลลิษาในปัจจุบันหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ว g ก็โทรเข้ามาโดยลิซ่าเป็นเด็กสึกคนแรกของว g ที่ไม่ใช่คนเกาหลี ในโปรเจกต์ว g a จีออเดชัน2010โดยในปีนั้นมีคนส่งใบสมัครกว่า4,000คนซึ่งทางว g ีได้ออกมายอมรับหลังจากที่ได้เดบิวต์แบล็คพิงแล้วว่าการมาออเดชั่นที่ไทยทางว g ีไม่ได้คาดหวังอะไรไว้เลยแต่เมื่อมาเจอกับลิซ่ากลับทําให้ทีมงานถึงกับต้องค้นหาประวัติและเดินทางมาติดต่อตัวเธอเองกับตัวเพราะความสามารถของลิซ่าคือสิ่งที่วจีมองเห็นและชอบมากๆจึงได้เดินทางมาที่ไทยและได้ขอลิซ่าไปเป็นเทรนนีเกาหลี ซึ่งหลังจากที่ลิซ่าได้เป็นสมาชิกในวง BLACKPINK ก็ได้มีแฟนคลับหรือบลิงที่ชื่นชอบแต่สมาชิกชาวเกาหลีและไม่ได้ปกป้องลิซ่าจึงทําให้เมนของลิซ่าไม่พอใจและได้แยกตัวออกมาจากบลิงและได้ตั้งกลุ่มที่เป็นแฟนคลับอีกทีว่าลินลี่ซึ่งลิซ่ามีกระแสแอนตี้มาตั้งแต่ก่อนเดบิวถึงความไม่เหมาะสมที่จะให้เธอได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวง BLACKPINK เพียงเพราะว่าเธอนั้นมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่สนใจความสามารถของเธอเลย โดยที่เธอได้เดบิวต์ใหม่ๆเธอได้รับแรงกระแทกจากโซเชียลท,ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่ไม่ใช่ไทยของเกาหลีจึงมีการลากเธอไปด่าดตามบอร์ดต่างๆและชาวเน็ตเกาหลียังได้เอาเรื่องสารยกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยโดยได้มีการเปรียบเทียบหน้าตาของลิซ่าว่ามีจุดไหนเปลี่ยนไปบ้างรวมไปถึงยังมีการขุดคุ้นว่าพ่อตัวจริงของลิซ่าเป็นใครและแม่ของลิซ่าทำอาชีพอะไรซึ่งลิซ่าต้องอดทนกับคำด่าทอและความแอนตี้จากพวกคนเหล่านี้สูงมาก โดยสมาชิกในวง Blackpink ออกมายอมรับว่าพวกเธอต้องอดทนกับคำพูดของพวกแอนตี้และต้องไปพบจิตแพทย์บ่อยๆนอกจากคำดา่าทอทางโลกโซเชียลลิซ่ายังเคยโดนด่าต่อหน้ามาแล้วและยังเคยโดนชนจนแทบล้มประหนึ่งว่าไม่ใช่ศิลปินของค่ายนอกจากการกระทำเหล่านี้จะส่งผลต่อความเจ็บปวดของศิลปินแล้วยังส่งผลกระทบต่อแฟนคลับว่าทำไมาทางค่ายดูแลศิลปินของเธอแบบนี้ทั้งๆที่ลิซ่าก็หาเงินมาให้ทางค่ายเหมือนกันแต่กลับไม่ได้รับการดูแลให้เท่าเทียมกับคนอื่น ส่วนเรื่องประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ของลิซ่านั้นลิซ่าทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เพิ่งเริ่มเดบิวต์โดยลิซ่าได้นำอาหารไทยให้กับเมมเบอร์ในวงกินกันได้นำเสนออาหารไทยผ่านทางสตอรี่ไมาอยู่ตลอดซึ่งความน่ารักเสมอต้นเสมอปลายของลิซ่าทำให้แฟนคลับที่รักเธอได้ทำการสนับสนุนสินค้าที่ลิซ่าสวมใส่ไม่ว่าลิซ่าจะโปรโมทอะไรแฟนคลับก็พร้อม สนับสนุนจนกลายเป็นพลังออร์แกนิกที่สร้างยอดขายอย่างมากมายจนประธานเกาหลีใต้ผู้ที่อยู่กับวงการเคป๊อปมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงกับบอกว่าต้องศึกษาลิซ่าอย่างจริงจังโดยลิซ่าไม่เคยสนกระแสดรามา่าแต่ยังได้ยกเอาความเป็นไทยมาใส่ในเพลงลิเซอร์ซึ่งเป็นอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าจนชุดไทยได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ออกมาสู่สายตาชาวโลกและสร้างปรากฏการ์ทำลายสถิติโซโล่หญิงสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้ โดยมียอดการจำหน่ายจากทั่วโลก1 3ล้านแสนอัลบัม้มและมีรายได้รวมทั้งหมดทำเงินไปทั้งสิน850ล้านบาทบอกเลยว่าไม่ธรรมดารายได้มหาศาลจริงๆลิซ่าถือเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาโดยลิซ่าเป็นเพียงศิลปินแค่ไม่กี่คนที่สามารถใช้คำว่าดังระดับโลกได้อย่างเต็มปากโดยแบล็คิงมีผลงานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานวงหรืองานเดี่ยว ล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2023เกิดแฮ s แท็กลิซารไวจีฮือฮาไปทั่วโลกหลังจากที่สื่อต่างประเทศมีรายงานข่าวว่าค่ายต่างประเทศหลายแห่งอาทิประเทศจีนต่างเสนอราคาเพื่อให้ลิซ่าแบล็กพิงย้ายจากค่ายวจีสำหรับจำนวนเงินที่เป็นกระแสะข่าวนั้นสูงถึง81ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1 0 0 0 0แสนล้านวอนซึ่งถ้าตีเป็นไทยจะอยู่ที่ประมาณ2 7พันล้านบาท ไวจีขึ้นชื่อเรื่องโดงงานเพลงหักย้อนไปตลอดระยะเวลาที่ b l a c k พิงค์เดบิวแม้จะมีผลงานเพลงที่ติดชาร์ตมากมายแต่นับรวมๆแล้วเพลงทั้งหมดไม่ถึง50เพลงและเคยออกอัลบั้มแค่2ชุดเท่านั้นคือ The Album และบอลพิงค์ซึ่งไม่สมเหตุสมผลกับอายุเวลาในวงการของวง สมาชิกในวง Blackpink มีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันและนับได้ว่าทรงอิทธิพลระดับโลกส่งผลให้มีฐานะแฟนคลับเฉพาะตัวอยู่แล้วรวมถึงทุกคนยังขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอรระดับโลกซึ่งครองอยู่ในมือไปต่ำกว่าหนึ่งแบรนด์ Brand. หากค่ายจะทำสัญญาให้อยู่ต่อคาดการว่าน่าจะต้องเสนอเงินค่าต่อสัญญากว่า20 0 0 0ล้านวอนหรืออย่างน้อยประมาณ500กว่าล้านบาท สมมติหากบลักพิง n k ไม่ต่อสัญญาแต่ยังคงเป็นสมาชิกในวงเกชกเช่นเดียวกับวงก็อเจที่มีแบมแบมเป็นสมาชิกทุกคนต่างไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิมและแยกกันไปอยู่คนละค่ายแต่ยังคงกลับมาจับมือปล่อยเพลงร่วมกันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่รวบรวมจากข้อมูลข่าวที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งต้องรอทางค่ายต้นสังกัดรวมถึงตัวศิลปินออกมายืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้ง